ก่อนดูหรือหลังดูเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเฮ้ยมันตัวสูงไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นสมันละกะโตสมันละกะเตเอ้ยอีเอาที่ดูให้มันโดนให้มันโดนกินตีนฉันสูงปื๊ดโมโมโอ้ยแฮบเว้ยโอ้สวัสดีนะโซเจอร์เป็นยังไงบ้างแฮบเว้ยมันเย็นใช่ไหมเนี่ยมาห้างเนี่ยใช่เลยไม่ได้มาห้างนอนมากเลยนะเด็กอ่อนอดชอบเดินห้างอ่อนอดเฮ้ยอ่อนอดชอบตากแอร์เออหมูไฮโซเราเพิ่งซื้อบ้านใหม่ให้เว้ยเราต้องการเฟอร์นิเจอร์ไปแต่งบ้านให้เว้ยโอ้ใช่โอ้โหมีเตียงให้เลือกเยอะแยะเลยห้างแห่งนี้มันเป็นห้างแบบเฟอร์นิเจอร์ล้วนแฮเว้ยดูเหมือนห้างนี้จะขายอาหารด้วยนะแต่เราไม่รู้อยู่ตรงไหนแฮเว้ยฉันอยากได้ชักโครกชักโครกเหรอฉันต้องการชักโครกดีๆเฮฟวี่ของมือหนึ่งเฮฟวี่ยังไม่มีใครเคยนั่งเลยสะอาดเอี่ยมอ่องอ่ะใช่เราต้องไปหาคนที่ขายก่อนเฮฟวี่เราไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่เขาจะคอยแบบให้คำแนะนำเราเขาจะอธิบายว่าคุณสมบัติของโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเรามาเย็นเกินไปเปล่าหรือดึกเกินไปห้างปิดไม่ห้างเขาปิดตอน3ทุ่มเรามาตอนไหนเอออะไรทำไมมันน่ากลัวไงเอ้ยเดี๋ยวเลยยังอยู่นี่อยู่เลยยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะไม่นะเราออกไปไหนไม่ได้แล้วงั้นล่ะก่อนเล่นลืมเลยให้เวขาดไม่ได้เลยก่อนเล่นเกมเนี่ยอะไรเหรอแว่นออฟตัดใส่แป๊บแว่นกองแสงคุณภาพสำหรับคนอยู่หน้าจอคอมนานๆสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงก์แฟนเพจ Facebook ออฟตัดนะจ๊ะหนูๆอย่าลืมใช้โค้ดของพี่ด้วยนะโค้ดโอเว่นนั้นนี่ได้รับส่วนลด100บาทนะน้องๆอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะโอ้ดีแล้วนั่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมืดแล้วอ่ะทำไมฉันรู้สึกเสียวหลังแปลกไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการซื้อชักโครกของฉันได้หรอกเราจะผิวปากเรียกคนขายใช่พี่ป่าไม่เป็นแกมันโง่โตจนหมาเลียตูดไปถึงแล้วยังผิวปากไม่เป็นอีกงั้นเหรอเรียกพนักงานมาหน่อยโอ้แล้วอุ้มเรืออ้าวเสียงเหมือนควายโดนรถชนเลยแคบจนไหนแฮปปี้อุ้ยอ้าโอ้เราอยู่ที่นี่เช้าเลยเราอยู่ตอนเช้าแล้วเราเจอคนขายโอ้โหคนขายอยู่ใกล้ตัวเราขนาดนี้เราเลยนะเราไม่รู้เรื่องเลยนะโอ้โหนี่คนหรือเป็ดคนขายครับผมอยากจะถามว่าชักโคกไปทางไหนครับชักโคกอยู่ไหนครับชักโคกอยู่ไหนอะไรเดี๋ยวเดินหนีละผู้จัดการอยู่ไหนไอ้พี่เขากำลังพาเราไปหาชักโคกให้พี่ตามไปเขากำลังพาฉันไปหาชักโคกอีว่าเร็วมันน่าจะมีชักโคกอันเดียวอะในห้างอะเฮ้ยหิวเดี๋ยวฉันจะกลับมาหาแกฉันไปหาอะไรกินก่อนแกเก็บพิซซ่าไป6อันเอามาแบ่งบ้างสิโถส้วมอุ้ยโถส้วมให้ตายฉันไม่ไหวกับพวกแกแล้วในเมื่อแกไม่ให้ฉันออกฉันก็จะทำให้นี่เป็นบ้านของฉันใช่ฉันจะเอาเฟอร์นิเจอร์พวกแกมาทำเป็นบ้านให้หมดเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมีอยู่จริง SCP-3008ไอ้เป็ดมาไอ้พี่นี้แล้วเฮ้ยมันวิ่งไวกว่าเราอีกว่ะมันรู้ว่าเราจะไปบอกผู้จัดการมันจะฆ่าปิดปากเราไอ้พี่ถึงเวลาสร้างบ้านแล้วเจอบันดี้คือยังไงโอ้ยมันโอ้ยมันตายทีวีขึ้นมาตายทีวีขึ้นมามาตีตูดฉันโอ้ยมันขึ้นมาได้ด้วยเฮ้ยมันขึ้นมาได้ยังไงเฮ้ยฉันมียาหนึ่งว่ะหิวแม่งเลยไอ้มันเอามือตบตูดฉันรัวๆเลยไม่ไหวแล้วมันได้ตบพุงแกมันอดกลัวโอ้ยอีแกจะไม่ได้กินฉันหรอกเพราะฉันจะขังฉันไว้ในนี้ฉันจะขังตัวเองไว้ในนี้ช่วยด้วยฉันปลอดภัยแล้วแต่ฉันไม่เฮ้ยแกไปไหนวิ่งเอาตัวรอดเขาปากเผื่อแค่อย่าไปฟ้องเจ้านายกันนะเองเสียงอยู่ในนี้ก็มีเสียงคนกินล็อกในห้างนี่มันปิดแล้ววู้แฮปปี้แกอยู่ไหนแฮปปี้กลับมาที่นี่แล้วโอ้ที่บ้านของเราวิ่งมานี่ฉันอยู่นี่จะตายคิวเลือดสิหมดอยู่นี่วิ่งมานี่อยู่กับตันใจแกไม่อยู่จะรับช่วงต่อยเฮ้ยโดนฆาตกรรมโอ้โดนเป็ดไล่วันนี้จะไม่ได้เอาของมาไล่ผี
ให้ตายเถอะอย่าให้ฉันเอาน้ำมนต์มาจะลาดแกไปแล้วลาดใส่หัวเลยหัวเม่งๆของแกเออจะตายเออหิวอ่อซะเอาหิวหมดเฮ้ยพี่แกกลับมาแล้วมันจังตาจะไม่เลิกเลยโอ้มันเข้ามาใกล้ตัวฉันแล้วอ้อย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 มันแค้นเรามันตบตูดเรารัวๆเลยว่ามันเรารู้ว่าเราจะไปฟ้องเจ้านายมันยาอยู่ไหนหมดเนี่ยเฮ้ยต้องจุกเลยเออช่วยกำลังวิ่งไปหายาอยู่ไหนหมดวะ เอาเตาอบไปเอาเตียงไปอย่าอ้อยจะตายแล้วอ้อยเฮ้ยเฮฟวี่เราสามารถผลักเขาได้นะเรากดที่ตัวเราจะผลักเขาไปได้เฮฟวี่อย่าเข้ามานะไอ้เหม่งมาแล้วตัวเจออยู่ในสร้างบ้านเลยเว้ยโอ้ ออกห้างทันปะวะน่าจะทันไม่มีโถส้วมไปรอหาเลย ไม่ได้เลือกไปหาห้างอื่นดีกว่าไงเฮ้ยใช่ฉันยังไม่ยอมเฮ้ยฉันจะอยู่อีกคืนนึงจนกว่าจะได้โถส้วมเฮ้ยฉันจะไม่ไปไหนและเราจะสร้างบ้านที่นี่ด้วยตัวเจอฉันกำลังเริ่มปฏิบัติการสร้างบ้านเราจะประท้วงที่เราไม่ได้เตียงเฮ้ยเราจะสร้างบ้านเราไม่ได้เตียงโถส้วมเฮ้ยต้องการเตียงที่เป็นผ้าห่มลายแซนด์วิชใช่ของโปรดฉันต้องการโถฉันต้องการแค่ชักโครกแต่ฉันไม่ใช่ชักโครกเลยทำไมอ่ะหรือบอกนะชักโครกที่นายเคยใช้มาตลอดนะมันเป็นข้าวมากมันเน่ามานานมันหลายร้อยทศวรรษแล้วโอ้โหเรามาสร้างบ้านกันดีกว่าให้เวกันไอที่เปลี่ยนโลกจิตนั่นมันมาหาเราอีกเออนี่ไงมันอยู่นี่แต่ตอนเช้ามันแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องไงเว้ยเธอนู่นไปมันไปเว้ยหันขวาไป นี่ว่ะ นี่บ้านเหรอใช่เราอยู่บนนี้ก็ได้นะเฮ้ยเราจะเอาอาหารมาดองกันวันนี้เฮ้ยเราไปรวมเสบียงมาแล้วดองของไว้นี่ดีกว่าอืมใช่เธอนี่ฉันเอาของอันนี้เป็นของโปรดนายมาด้วยนะโอ้พิซซ่าเฮ้ยนี่คือคลังอาหารของเราโอ้นี่คือการประท้วงกับต่อต้านนี่คือการต่อต้านและการประท้วงของเราคือเราจะกินโดยไม่จ่ายจุกอ่ะเรากินให้แม่งขาดทุนย่อยยับแล้วเราก็จะเอาอาบน้ำมาอาบวันนี้ด้วยเปลืองค่าทำไปเลยเอาตัวนี้ฉันเพิ่งคนไปนี่นะนี่กำแพงนี่คือการต่อต้านจากพวกเราเอาเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างมาทำเป็นกระบาลทั้งหมดเลยโอ้ยมันกลับมาแล้วพี่มันเห็นเลยอะไรมีปัญหาอะไรจะไปแจ้งตำรวจก็แจ้งเลยอ่ะได้มาเลยแจ้งมาเลยแจ้งมาเลยแจ้งมาดิโว้ยแจ้งมาเลยแจ้งมาเลยแฟนของแกอยู่ไหนเดี๋ยวฉันจะเอาสปายมาหม้อแฟนแกนี่คือสิ่งที่ฉันหามาได้เฮ้ยนี่โอ้โหที่นอนของเราดูที่นอนของเรานี่คือการเอาเตียงมาฟิวชั่นกันดูโอ้โหเป็นไงล่ะฮะดูซะขโมยตู้เย็นแม่งเลยนี่อาหารแต่เราจะได้ไม่บูดเร็วเฮ้ยเว้ยว่าเราอยู่ที่นี่แหละเราไม่ต้องกลับบ้านแล้วเอาที่นี่เป็นบ้านเราไปเลยมีน้ำอาหารฟรีเฮ้ยเราคือมันจะมืดใช่ไหมใช่แล้วไปจุดไฟมาใช้แม่งเลยเราไม่ต้องไปไหนแล้วไอ้บ้านที่เราซื้อมาก็ไม่ต้องเข้าไปแล้วไม่ต้องอยู่แล้วอยู่ที่นี่ดีกว่ามันจะมาโหเราบ้ากันเลยเราไม่ฟ้องหัวหน้ามาแล้วแต่เราจะเอาของมันย่ำยีแล้วก็ให้หัวหน้าไปฟ้องว่ามันใช้ไอ้นี่เปลืองค่าไฟถ้ามันขึ้นมาแล้วก็แค่เอาสปาเกตตี้มิสบอลปลาใส่หน้าไปก็พอดูนี่สิอาหารนี่มีอย่างน้ำอย่างนี้แหละโอ้โอ้อยู่แม่งนี่แหละมันจะไม่ได้เราไปลบหลู่มันโมโหมากเฮ้ยเดินไปตบตูดทีนึงยั่วโมโหยั่วโมโหแย่ไปแย่มัน360วงขาเฮ้ยมันตัวสูงไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นสมันละกะโตสมันละกะเตเอ้ยอีกเอาทีอย่าน้ำแม่งกิ้งเลยนี่แหละเป็นไงล่ะ SCV 3008ย่ำกีซะให้ไม่เหลือเออนี่แหละทำลายศักดิ์ศรีโอ้ยนี่แน่ผักลงไปขึ้นมาสิจอพอทุนหัวแล้วฉันก็จะรายงานความพืชแกด้วยแล้วฉันก็จะทิ้งตรงนี้ไว้ฉันจะไม่จัดคืนเหมือนเดิมเลยใช่แล้วก็หาให้กูความผิดของแกยังไงมันก็ต้องไปโทษพนักงานอยู่แล้วจะโทษลูกค้าทำไมลูกค้าไม่เคยผิดนะลูกค้าคือพระเจ้าเฮ้ยมันเคี้ยวว่ะขอตบแม่งทีดูให้มันดมให้มันดมกินตีนฉันนี่ของฉันด้วยของฉันด้วยโอ้โหเป็นลมเป็นลมหาอุ้ยเฮ้ยแย่ไปแย่มาเลยไม่ผัดกันเฮ้ยไม่ต้องลุกค่ะไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเอ้ยแรงแค่หมดเฮ้ยไม่ได้พี่นี่เนี่ยตบตูดเป็นลมเลยเฮ้ยสกัดขาสกัดดาวลุ่งเฮ้ยสกัดขา
อ้าวอ่ะเช้าแล้วไปแล้วเว้ยฝากเก็บให้ด้วยนะขอบคุณขอบคุณที่เลี้ยงเอาล่ะคอนโทรก็จบไปแล้วสำหรับการมาเล่นโลบอกในแมป SCP 3008นะจ๋าสนุกกันไหมเอ่ยอืมใช่ตกลงเรามาซื้อของหรือว่ามาพังห้างเขาเนี่ยเขาไม่บอกโรซัวว่าอยู่ไหนเองอ่ะล่ะคอนโทรก่อนไปโซเจอร์ก็มีคำถามมาถามเพื่อนๆเหมือนเดิมมาจ๋าคำถามก็คือถ้าเพื่อนๆเจอ SCP 3008ตัวนั้นไอพนักงานโรคจิตเพื่อนๆจะมีวิธีรับมือยังไงนะถ้าเพื่อนๆอยู่ในห้างนี้เอ๊ะอย่าลืมตอบกันมาเยอะๆนะจะประกาศในคลิปถัดไปนะจ๊ะดูเสร็จแล้วชอบก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ Heavy กับ Soldier เพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นเกม Roblox ต่อไปด้วยนะจ๊ะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะถ้าชอบนะอืมใช่แล้วมีกลุ่ม Discord มีแฟนเพจ Facebook สามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่องานติดตามข่าวสารพวกเราได้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปเข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้โซเจอร์กับเฮวี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าในเกมRobloxจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ